เกียร์เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยพร้อมเปิดแผนธุรกิจระยะยาวนะครับเพื่อที่จะเร่งทำการตลาดรถยนต์ไฟฟ้า EV ที่จะเปิดตัวรถยนต์รุ่นแรกนะครับเป็น SUV 7ที่นั่งอย่างเกียร์ EV 9เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาทำความรู้จักรถยนต์คันนี้ก่อนที่จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการจริงในวันที่1มีนาคมนี้ครับรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเชิญรับชมครับในวันที่31มกราคมที่ผ่านมานะครับได้มีงานประกาศทิศทางการดำเนินงานของทางเกียร์เซลประเทศไทยเกี่ยวกับการบุกตลาดประเทศไทยพร้อมกับเร่งผลิตรถยนต์ EV ในงานนะครับทางเกียร์ได้คอนเฟิร์มแล้วว่าจะปล่อยรถยนต์รุ่นแรกที่เป็น SUV 7ที่นั่งสุดหรูนะครับอย่างเกียร์ EV 9ซึ่งเกียร์ EV 9นะครับผมถือว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าคันแรกเลยนะครับที่เป็น SUV ขนาดใหญ่และให้มาถึง7ตอนนะครับเดี๋ยวผมจะเล่ารายละเอียดให้ฟังนะครับโดยที่เกียร์ EV 9นะครับได้รับรางวัลNorth American Utility Vehicle of the Year ในปี2024โดยคู่แข่งโดยตรงของรถคันนี้นะครับก็คือ Mercedes-Benz EQS SUV เพราะว่าทางเกียร์เองนะครับได้เคลมว่ารุ่นท็อปอย่าง GT-Line All-Wheel Drive สามารถวิ่งได้ไวกว่า EQS SUV ที่ทำอัตราเร่งจาก0ถึง100นะครับเพียง 4.5 วินาทีและคู่แข่งอื่นๆนะครับในเซกเมนต์เดียวกันอย่าง Tesla Model X และ Volvo EX90 ครับเกียร์ EV9 คันนี้นะครับถือว่าตอบโจทย์ได้ทุกสายจริงๆไม่ว่าจะเป็นสายครอบครัวนะครับเอาไปทำกิจกรรมอะไรก็ตอบโจทย์หรือแม้กระทั่งจะเอาไปลุยออฟโรดก็ยังทำได้หรือแม้ว่าสมรรถนะที่แรงสูงแบบนี้นะครับก็สามารถเอาไปซิ่งได้นะครับทุกรุ่นของเกียร์ EV9 นะครับสามารถเลือกเบาะภายในได้นะครับระหว่าง6ที่นั่งหรือว่า7ที่นั่งซึ่งถ้ารูปแบบ6ที่นั่งนะครับสามารถหมุน180องศาเพื่อหันเข้าหาที่นั่งโดยสารตอนที่3ได้อีกด้วยนะครับคันนี้รองรับ V2L นะครับใช้งานได้2ระบบระบบแรกก็คือสามารถเสียบปลั๊กไฟจากช่องเอาท์เลทภายในตัวรถได้นะครับสามารถชาร์จโน้ตบุ๊กหรือว่าอุปกรณ์อื่นๆได้หรือจะเสียบชาร์จแบบ V2L ภายนอกปกติก็ทำได้เช่นกันครับเรียกได้ว่าคันนี้ครบจบทำได้ทุกกิจกรรมที่เป็นครอบครัวเลยครับเกียร์ EV9 คันนี้นะครับได้แพลตฟอร์มเรือธงสุดเทพที่แชร์จาก Hyundai นะครับอย่าง Electric Global Modular Platform หรือว่า EGMP ที่ Hyundai ได้แชร์ให้กับเกียร์และถูกนำไปใช้ครั้งแรกใน Hyundai IONIQ 5นะครับและนำมาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าไลน์อัพปัจจุบันทั้งหมดโดยแพลตฟอร์มนี้นะครับจะให้การควบคุมตัวรถที่มั่นคงและเสถียรมากขึ้นโดยการกระจายน้ำหนักล้อหน้าและล้อหลังอย่างสมดุลและมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำพร้อมใช้วัสดุที่แข็งแรงนะครับและทนทานสูงนั่นเองซึ่งเกียร์ EV9 นะครับมีให้เลือกทั้งหมด5รุ่นดังนี้นะครับโดยรุ่นท็อปตัวที่แรงที่สุดนะครับก็คือรุ่น GT-Line All-Wheel Drive นะครับสำหรับสเปคนะครับของเกียร์ EV9 วันนี้ผมขอยกตัวท็อปอย่าง GT-Line All-Wheel Drive นะครับโดยการออกแบบภายนอกนะครับให้เหลี่ยมสันที่เป็นเอกลักษณ์ของเกียร์มาโดยตลอดนะครับคันนี้เล่นมิติตัวถังที่ดูใหญ่บึกบึนนะครับแต่ยังคงให้กลิ่นอายความเป็น SUV แบบออฟโรดอยู่ไฟหน้าออกแบบมาได้ดูล้ำทันสมัยมากๆนะครับยาวไปยังช่องดักอากาศทำให้ดูสวยงามและเข้ากับยุค All Electric ได้อย่างลงตัวแต่ตัวท็อปของ GT-Line All-Wheel Drive นะครับจะได้ชุดแต่งรอบคันที่เพิ่มเหลี่ยมสันให้ดูดุดันพร้อมกับล้ออัลลอย21นิ้วนะครับ Dark Silver Wheel พร้อมภายในแบบ True Tone GT-Line Styling ครับส่วนการออกแบบภายในนะครับให้ความเรียบหรูแต่ยังดูล้ำสมัยอยู่ที่มาพร้อมแผงหน้าปัดแบบพาโนรามาหน้าจอจำนวน2จอจอสัมผัสขนาด 12.3 นิ้วและจอแสดงผลหลังพวงมาลัย5นิ้วที่จะช่วยเพิ่มความสะดวกสบายในการควบคุมตัวรถคอนโซลกลางออกแบบแบบลอยออกมาเพื่อที่จะสามารถวางแก้วและชาร์จไร้สายได้ในตัวรถมีซันรูฟทั้งหมด2ตอนนะครับโดยที่ใครที่ต้องการให้ตอบโจทย์ด้านการใช้งานกับครอบครัวนะครับสามารถติ๊กแพ็กเกจลาวช์เพิ่มได้นั่นเองครับสำหรับรุ่นท็อปของเกียร์ EV9 อย่าง GT-Line All-Wheel Drive นะครับได้แบบ NMC ความจุ 99.8 กิโลวัตต์อาวร์นะครับที่สามารถทำระยะวิ่งได้สูงสุด505กิโลเมตรต่อการชาร์จตามมาตรฐาน WLTP ได้มอเตอร์คู่มานะครับขับเคลื่อนทั้งหมด4ล้อ All-Wheel Drive ส่งพละกำลัง385แรงม้าและแรงบิดสูงสุด700นิวตันเมตรจะสามารถทำอัตราเร่งจาก0ถึง100ได้ภายใน 4.5 วินาทีตามที่ผมได้บอกไว้ข้างต้นครับและท็อปสปีดสามารถไปสูงสุดอยู่ที่200กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ถึงแม้ว่าตัวถังจะใหญ่ขนาดนี้แล้วเป็น SUV ไซส์ใหญ่ถึง3ตอนนะครับแต่อัตราสิ้นเปลืองหรืออัตราบริโภคไฟฟ้านะครับจะเฉลี่ยอยู่ที่ 22.8 กิโลวัตต์อาวต่อ100กิโลเมตรและคันนี้นะครับมาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จแบบ DC นะครับด้วยเทคโนโลยี800โวลต์นะครับจะสามารถรองรับการชาร์จได้350กิโลวัตต์หากชาร์จเพียง15นาทีนะครับจะสามารถวิ่งได้ไกลถึง249กิโลเมตรหรือหากชาร์จจาก 10% ถึง 80% ใช้ระยะเวลาเพียง24นาทีเท่านั้นครับส่วนการชาร์จ AC จะรองรับ11กิโลวัตต์ส่วนระบบ V2L จะสามารถส่งกำลังไฟได้ 3.6 กิโลวัตต์ครับสรุปนะครับสำหรับเจ้า Kia EV9 ถือว่าจะเป็น SUV ไฟฟ้าคันแรกที่ได้7ที่นั่งนะครับเข้ามาทำการตลาดในประเทศไทยเพราะว่าอย่าง Mercedes-Benz EQS SUV หรือ Tesla Model X นะครับยังไม่ได้นำเข้ามาขายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการถือว่าเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นมากๆนะครับสำหรับคนที่เฝ้ารอรถยนต์ไฟฟ้าในเซกเมนต์นี้นะครับยังไงนะครับในวันที่1มีนาคมนี้ก็เตรียมตัวเลยสำหรับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของ Kia Sell ประเทศไทยนะครับและนี่ก็คือข่าวสารเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่ผมได้นำมาอัปเดตให้ทุกคนฟังกันนะครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามช่องไอมดไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปดีๆนะครับจากพวกเราเดี๋ยววันนี้ไงผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับThank you.